เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับลาวิวเม็ดส้มชื่อว่าโฟฟี่จะฮาต่อไปนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแครี่เลดเกมที่เล่นค่อนข้างสนุกนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ลาวิวเม็ดส้มประจำซีซั่นที่31กันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับของซีซั่นที่31เนาะคลิปหน้าก็จะเป็นซีซั่นปัจจุบันแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นลาวิวไปทั้งหมด547เกมอัตราชนะ 62.7% นะครับมาดูเซตรูนไอเทมพลังแฝงของลาวิวเม็ดส้มกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นแรมเพจ10เม็ดนะครับสีม่วงสปีริต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นดราก้อนคลอ10เม็ดนะครับส่วนพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับเรามาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าตีไวนะครับตามด้วยดาบคลีธนูตีไกทารอนดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์นิ่งสตาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของลาวิวเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับ Gas Top Up บริการรับเติมเกม RV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดเพราะใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า 150,000 คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาเซลโค้ดร้านขายเสื้อการ์ตูนมือ2ลิขสิทธิ์แท้มีเสื้อการ์ตูนสวยๆมากมายสำหรับคนรักการ์ตูนเป็นร้านของผมเองตรงปลอดภัย 100% นะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดดีๆมากมายจะจองหรือผ่อนก็ได้สามารถติดตามร้านได้ทุกช่องทางนึกถึงเสื้อการ์ตูนนึกถึงมาเซลโคลส์ลิงก์อยู่ที่โปรไฟล์นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับลาวิวเม็ดส้มแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อโฟอายุ16ครับน้องโฟอายุ16นะครับก็ในเกมนี้เป็นโหมด CLV แต้มประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 1,700 ครับคน4เม็ดส้ม 1,700 รวม4เม็ดส้มเหรอครับครับผมทีมเขาสี่เม็ดส้ม4คนครับโอ้ทีมเขาเม็ดส้ม4คนเหรอใช่ครับ มีคนไหนเม็ดส้มครับอีกคนนึงจำได้ไหมนี่ผมจำไม่ได้อะแต่น่าจะเป็นอารัมกับอาริเตอร์ส้มครับอีก2คนผมไม่แน่ใจโหเกือบแบบเม็ดส้ม5คนเนาะอีกฝั่งเจอผู้เล่นระดับท็อปๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับเกมตึงมากนะโอเคมาดูที่เวลแรกนะครับเจอกับอีลินนี่เราเทรดไหวไหมเทรดไหวครับต้นเกม wow. เทรดถ้าชนแบบเวล1ยังไงก็ไหวใช่ไหมครับไหวครับออกถุงมือขีดชิ้นแรกไหวแทบทุกตัวครับโอเคแล้วก็คำถามแรกครับทำไมน้องโฟถึงชอบเล่นลาวิวครับคือผมเห็นคลิปพี่กระสุนหมื่นนัดในช่องมาโลเอลนี่แหละครับแล้วผมคิดว่ามันสนุกดีผมเลยลองเล่นครับแล้วมันก็สนุกผมเลยเก็บเม็ดครับโอ้กระสุนหมื่นนัดนี่ก็นานมากนะครับคนนี้นานครับนานรุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าเลยลาวิวก็เลดเกมก็ยิงสนุกนะครับมันจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆเนาะพี่ก็เล่นเหมือนกันฮีโร่ตัวนี้แล้วเกมไหนควรหยิบลาวิวมาเล่นครับเกมที่แบบไม่เจออ้อยกับสจ๊วตครับเพราะเราจะยืนยิงง่ายมากไม่เจออ้อยกับสจ๊วตแค่2ตัวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้างั้นแครี่เราก็จะไม่เน้นเปิดก่อนใช่ไหมผมเน้นจะให้เมจเปิดก่อนครับแล้วค่อยผิดตามเราจะได้ไม่โดนแก้หนักครับประมาณนี้นะครับแล้วข้อดีข้อเสียที่น้องโฟเล่นลาวิวมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีคือจ่ายดาเมจในทีมไฟได้เร็วแล้วก็เยอะครับแต่ข้อเสียคือต้องยิงเก็บสแต็กก่อนครับถึงจะจ่ายได้สแต็กพาสซีฟเนาะใช่ครับสแต็กพาสซีฟแล้วก็ถามถึงสแต็กพาสซีฟแล้วก็สกิลว่ามีอะไรบ้างครับผมสำหรับตัวของลาวิวอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายๆหน่อยครับพาสซีฟจะเป็นการตี3ทีแล้วยิงรัวๆครับส่วนสกิล1จะเสริมดาเมจโจมตีปกติครับสกิล2จะเป็นการ CC แล้วก็วิ่งไวขึ้นส่วนสกิล3จะเป็นสตันครับยิ่งไกลยิ่งนานประมาณนี้นะครับสกิลเข้าใจง่ายๆเนาะตัวของลาวิวใช่ครับมีสกิล2การ CC ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ดูดซับดาเมจด้วยเนาะนิดนึงครับนิดนึงนะครับก็สกิล2เนี่ยดีมากนะครับเพื่อแบบกันแก๊กดูดอะไรอย่างงี้เนาะสกิล2ก็กันได้ก็พาสซีฟยิงครบ3ครั้งนะครับก็จะได้ยิงกระสุนต่อเนื่องเนาะใช่ครับยิงรัวๆเลยประมาณนี้แล้วก็ที่ทำให้ลาวิวเล่นสนุกเพราะว่าพาสซีฟนะครับแล้วสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นสไตล์ยังไงครับน้องโฟเวลาผมกดกับตี้ผมจะเป็นแครี่ที่ห้าวมากครับแบบตีฟิกไปยิงเลยแต่เวลากดเซลวีผมจะยิงค่อนข้างเซฟครับเซ
COV นี่มันหมดสุ่มอะเนาะใช่ครับหมดสุ่มแล้วเราก็ไม่รู้สไตล์การเล่นโรมด้วยนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเซฟตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเล่นกับตี้มันก็รู้ใจกันอยู่เนาะใช่ครับรู้ใจกันฮีโร่ชนะทางกับแพ้ทางครับลองยกตัวอย่างมาสัก3ตัวก็ได้ครับผมถ้าเป็นแครี่ด้วยกันเองก็หลักๆจะเป็นสจวตแวนไวโอครับสจวตแวนไวโอใช่ครับใช่ครับหลักๆแค่3ตัวนี้ครับตำแหน่งอื่นก็จะมีป่าเป็ดอ้อยกับคีล่า2ตัวครับที่เหลือก็มันก็เล่นได้เนาะใช่ครับใช่จะเว้นแค่3แครี่ตัวนี้นะครับซึ่งต้นเกมเราก็เทรดไม่ไหวเนาะเทรดไม่ไหวครับมันแรงมากต้นเกมเลดเกมก็ถ้าเป็นสจวตอันนี้เราวิวแพ้หนักเพราะว่าสกิล2มันการดาเมจกายภาพนะครับนี่ก็ ชนะแครี่หลายๆตัวเลยเนาะฮีโร่ตัวนี้ใช่ครับชนะหลายๆตัวเลยแล้วตัวที่เราคิดว่าเรากดง่ายๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับในเลนสำหรับผมก็จะเป็นพวกที่แบบเลดเกมจ๋าๆเลยครับกดง่ายมากเลดเกมจ๋าๆแบบแบบโยครับครับเลดเกมจ๋าๆก็ดาเมจย้อนอะไรใช่ไหมย้อนเทลใช่ครับต้นกิฟจะกดง่ายมากเพราะมันไม่มีของครับนี่ก็เป็นฮีโร่ที่แพ้ทางชนะทางนะครับแต่หลักๆแล้วลาวิวมันก็เล่นได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับถ้าไม่เจอฮีโร่พวกนี้เนาะใช่ครับแล้วป่านี้ก็ต้องวัดเอานะเพราะว่าส่วนใหญ่แครี่ก็จะเปิดต่อจากเมจนะครับป่าเขาอาจจะดามาแก้ทางได้แต่ก็ยังมีสกิล2คอยช่วยเราอยู่ช่วยได้นิดนึงครับแต่ก็แบบพอเซฟเราได้อยู่เนาะใช่ครับโอเคแล้วเทคนิคการเล่นลาวิของเราเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างครับพยายามเก็บสแต็กก่อนไปครับแล้วก็อย่ากดสกิล2หมั่วกดแค่ยามจำเป็นครับพยายามเก็บสแต็กพาสซีฟก่อนเข้าไฟนะครับจะทำให้เราจ่ายดาเมจได้ไวขึ้นเนาะใช่ครับโอเคแล้วก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1นะครับเพิ่มดาเมจด้วยผมเน้นอัพสกิล1เพราะมันจ่ายดาเมจไวครับผมชอบเล่นทีมไฟแล้วก็เก็บสกิล2นะครับอย่าเพิ่งรีบกดเผื่อแบบอาจจะกันตัวเข้ามาลวงได้นะครับการ CC อันนี้ก็ข้อดีมากๆเลยนะครับผมอย่างน้อยแล้วก็มีแบบสกิลป้องกันตัวลมไม่อาจจะช่วยเราไม่ทันเนาะใช่ครับแล้วก็กดเวลาเทรดก็ได้ครับเราจะได้เกาะมานิดนึงได้เกาะนะครับหลักๆก็ถ้ารวยขวาเนี่ยยังไงก็เทรดไหวแล้วเนาะแครี่ใช่ครับแล้วถามถึงคีย์ไอเทมนะครับคีย์ไอเทมที่น้องจะออกทุกเกมเลยมีไอเทมอะไรบ้างครับดาบคีกับธนูยิงไกลครับของดีเลยสองชิ้นนี้ดาบคีกับธนูตีไกลนะธนูตีไกลเนี่ยเราออกชิ้นที่อะไรครับชิ้นที่2ครับอ๋อออกต่อจากดาบคีเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทารอนนะครับทารอนเราออกบางเกมหรอบางเกมครับอ๋อเดี๋ยวนี้แครี่เขาก็ฮิตธนูตีไกลมากนะครับใช่ครับมันเล่นได้เยอะกว่ามันต่อระยะยิงแล้วด้วยเนาะแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีด้วยเนาะใช่ครับได้อัตราคิดด้วยของดีเลยก็จะมี2ชิ้นนะครับที่น้องจะออกบ่อยๆเนาะแล้วดูดเลือดเนี่ยเราก็จะเลือกออกระหว่างธนูดูดเลือดกับทารอนใช่ไหมครับแล้วก็เดอะบีดเราจะออกชิ้นไหนบ่อยสุดถ้าส่วนใหญ่ผมจะเล่นธนูดูดใหญ่ครับเพราะมันเกียร์สบายกว่าแต่ถ้ามีธนูตีไกลด้วยก็เน้นสับของเอาใช่ไหมครับใช่ครับแบบพอไฟจบเราก็เปลี่ยนเป็นธนูยิงธนูดูดใหญ่มายิงดูดเลือดครับแล้วก็ไฟต่ออีกไฟอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคการออกของเนาะแล้วในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเกมมันมาสู่สีกันเลยเนาะใช่ครับป่าผมโดนหนักมากเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอารัมนี่ก็แบบกาจะฟิกจับเราในป้อมอย่างเดียวเลยใช่ครับผมยืนยิงเขาข้างยากเลยอารัมเล็งผมบ่อยมากเกมนี้ก็ต้องรอดูนะครับเป็นเกมแบบนานๆจะเจอสักทีนึงเนาะแบบมีสีเม็ดส้มสุ่มมาอยู่อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยตึงมือกันเนาะตึงครับอารัมเขาเดินหน้ากลัวมากเลยจังหวะนี้นะนี่ก็อาศัยจังหวะที่อารัมหมดอันตินะครับแล้วก็จ่ายดาเมจแต่ถ้าเราไปยิงตอนที่จับเพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อนอาจจะตายได้นะครับใช่ครับมันก็จะมีบางทีที่ผมไม่เห็นแล้วยิงจนเพื่อนตายก็มีครับมันเพลินเนาะใช่ครับเล่นสนุกนะครับแครี่ตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะสนุกแต่ต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหาตังค์นะครับต้องมีขอบประมาณกี่ชิ้นก็ถึงจะเล่นแบบเริ่มได้ละ
ถ้าเก่งๆเลยประมาณ3ชิ้นครับ3ชิ้นนี่ก็คือแบบดาเมจมีแล้วก็ยืนเทรดได้เนาะครับผมมีอะไรอยากจะบอกถึงมือใหม่ที่อยากหันเล่นแล้ววิวไหมครับน้องโฟพยายามหาตังค์ให้รวยกว่าแครี่ทีมตรงข้ามครับมีแค่นี้แหละครับเทคนิคหาตังค์เก่งๆเนาะแล้วมาเล่นแครี่เล่นแครี่จะต้องรวยแบบอันดับ1อันดับ2ของเกมอะไรอย่างงี้ครับจะได้มีดาเมจแล้วอยากรู้ครับอยากรู้เทคนิคการยิงอันติให้แบบแม่นๆเนี่ยมีเทคนิคอะไรบอกคนดูไหมครับอ่านแมปแล้วก็ยิงหนักครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นครับต้องอาศัยการอ่านแมปแล้วก็ต้องเรียกไงต้องเล่นบ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าอันติมันไปไวแค่ไหนไกลแค่ไหนเนาะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับต้องอาศัยเล่นบ่อยๆนะครับแต่คืออันติลาวิลเนี่ยเลดเกมถือว่าเป็นสกิลที่พลิกเกมได้นะครับถ้าไปยิงโดนตัวบางๆแล้วเพื่อนช่วยกันลุมอะเนาะถือว่าใช่ครับแบบชนะไฟก็มีครับเรื่องอันติถือว่าแต่ตัดกำลังแล้วก็คอสถ้าดีไปเลยก็พลิกมาชนะเลยเนาะใช่ครับแบบอาจจะมีตัวดักพุ่มนะแล้วเพื่อนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็เข้าไปลุมได้แล้วถ้ายิ่งอันติไกลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนานนะพี่จำไม่ได้ว่ามันนานสุดกี่วิประมาณ 3-4 วิครับ 3-4 วินะครับ1วินาทีใน RV นี่ก็ถือว่านานนะครับถ้าทีมไฟจริงๆอะเนาะใช่ครับโดนเข้าไปนี่เด็ดเกมไม่ต้องพูดกันนะครับต่างคนต่างมีของถ้ามีเพื่อนยืนอยู่ก็รอกับบอร์ดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นแบบสกิลพิกเกมเนาะใช่ครับสกิลพิกเกมซิกเนเจอร์นะครับมีดาเมจสตันได้ด้วยเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่สกิล1บัคดาเมจมั้งใช่ครับช่วงนั้นแต่ผมเล่นไม่ทันนะผมเพิ่งมาเล่นปีที่แล้วพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่พี่ก็เล่นทันอยู่เหมือนจะติดคีคูณ2หรือเปล่าจริงก็จำไม่ได้เหมือนกันครับแต่เห็นเขากลัวสกิล1ยิงทีเดียวตายเลยอ่ะแต่มันแรงนะครับเหมือนเขาจะรอพาสซีฟใกล้หมดเนี่ยแล้วเขากดสกิล1ยิงอะคีมันก็จะแบบมาแรงมากนะครับตอนนี้ก็แก้ไขไปแล้วเนาะใช่ครับแก้ไขแล้วครับโอ้ต้องมีแก้นี่ก็ยังคนก็ยังเล่นเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ลาวิวก็เจออาจจะเจอไม่ค่อยบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับโดยเมตาด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับมันเล่นยากขึ้นทุกวันครับแต่ถ้าเกิดก็สนุกครับแน่นอนแต่อาจจะต้องพึ่งทีมนิดนึงต้นเกมจะช่วยให้โรมมาช่วยนะแล้วก็หาตังค์เก่งๆนะครับคือถ้าไม่มีโรมเนี่ยเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองนะหาตังค์ไวไฟเพื่อนนะครับใช่ครับประมาณนี้นะครับก็รวมๆแล้วเป็นแครี่ที่เล่นง่ายๆนะครับสกิล1เข้าไฟสกิล2ก็อย่าเพิ่งรีบกดกันตัวที่เข้ามารวมประมาณนี้นะครับชิ้นที่น้องจะออกชิ้นเมื่อกี้เป็นดาบแดงดาบแดงเนาะดาบแดงนี่เราจะออกเกมไหนครับเกมที่แบบอยากจ่ายดาเมจหนักๆครับแบบตัวบางๆเยอะๆครับประมาณ2-3ตัวขึ้นไปแล้วจอกเกาะเนี่ยจอกเกาะเราจะไม่ค่อยออกแล้วครับมอร์นิ่งอะไรอย่างงี้ต้องดูเป็นตาไปครับอย่างเช่นตานี้มีหยานตีแทงอยู่แล้วผมก็จะออกแบบชิ้นท้ายครับอ๋อแล้วแต่เกมอ่ะใช่ครับต้องดูไอเทมนะครับอันนี้จบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจบเลยครับไฟนี้เขาตายฮะก็เป็นเกมที่ก็ถือว่ากลางๆนะครับยังไม่นานมากแต่15นาทีก็เลทแล้วแหละ14-15เนี่ยกดขึ้นส่วนใหญ่คือเขาจะไม่ค่อยยื้อกันนะครับหมดนี้ถ้าจบได้คือจบเลยใช่ครับจบได้คือจบเลยเพราะว่าแต้มมันไอ้นี่เนาะเอาแต้มมาเดิมพันอะลดทีก็ลดเป็นร้อยนะครับยิ่งแต้มสูงใช่ครับแล้ว25นาทีเสียก็ตัวเดียวแพ้เลยครับเม็ดส้มนะครับรู้เรื่องอยู่ถ้าโดนมานี่ก็พลิกเลยนี่ครับ4เม็ดส้มนะทุกคนมีอีลินคนเดียวที่ไม่เม็ดส้มแต่ละคนก็ชื่อคุ้นๆเลยนะเนี่ยอารัมอย่างนี้ใช่ครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่น้องโฟออกนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้น้องโฟฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมมี TikTok ครับ Arthurisy ครับ ATHERIRISSY ครับช่อง TikTok ช่องเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับน้องทำเกี่ยวกับไฮไลท์พวกนี้ใช่ไหมทำกับไฮไลท์บางส่วนแล้วก็ลงคลิปเป็นเทปๆไปครับโอเคครับก็ไปติดตามน้องโฟกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพี่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เม็ดส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ